บางคนพรรคพวกหาว่าผมเพี้ยนมั่งหาว่าปลูกทำไมไม่ใช่ที่ของตัวเองปลูกก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ความคิดของเขาความคิดกับผมสวนกันผมปลูกเพื่อส่วนรวมใครจะว่ายังไงใครจะนินทายังไงผมไม่สนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อผมพาคุณผู้ชมมาที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันในกรุงเทพนี่แหละครับเพื่อไปพบกับตำรวจจราจรท่านหนึ่งที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้นะครับด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้คนกรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นและมีอากาศบริสุทธิ์มากขึ้นจนถึงทุกวันนี้เขาทำมามากกว่า30ปีครับเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับเขาเลยครับนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ที่ร้อยตำรวจตรีราชันชมสุวรรณได้เข้ามาประจำการยังสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเขาได้คิดริเริ่มที่จะปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่ว่างใกล้ตัวด้วยใจมุ่งหวังจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมอบสู่สังคมปัจจุบันต้นไม้ที่ผู้หมวดท่านนี้บรรจงปลูกไว้ได้แตกกิ่งก้านเติบใหญ่ให้ร่มเงาและสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ผู้คนมากมายที่ใช้ชีวิตในย่านมักกะสันครับนี่ต้นสักทองครับปลูกเมื่อพ.ศ. 2528เป็นต้นสักที่ผมปลูกครั้งแรกที่นี่นะครับเหมือนสมัยก่อนไม่มีแต่ที่โล่งๆพยายามต้นสักมาปลูกหมวดครับครับผมความคิดที่อยากจะปลูกต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงฮะครับผมเป็นคนสระบุรีถิ่นกำเนิดนะครับเห็นความเจริญรุ่งเรืองมีต้นไม้บริเวณที่บ้านเกิดเขียวชอุ่มแต่ย้อนมาที่อยู่กรุงเทพเนี่ยไม่มีต้นไม้เลยมีก็มีน้อยเพราะตึกรามบ้านช่องเยอะผมเลยคิดปลูกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วเริ่มปลูกต้นไม้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมเป็นตำรวจมาเมื่อย้ายมาอยู่โรงพักมักกะสันปี23ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตอนแรกก็ปลูกมากไม่มากนะครับค่อยๆบรรจงปลูกไว้ก่อนทีละต้น2ต้น3ต้น5ต้นแล้วแต่ที่หาที่เหมาะสมก็เริ่มปลูกมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับก็ประมาณ30กว่าปีนี่นะ30กว่าปีครับผมเป็นคนจังหวัดสระบุรีนะครับบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมีพี่น้องทั้งหมด13คนพ่อแม่มีอาชีพทำนาผมจบม.ศ.3ที่โรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลพอจบจากโรงเรียนเสาให้เมื่อพ.ศ.2518ก็ย้ายมาสมัครเป็นนักเรียนพลตำรวจอยู่ที่บางเขนพออยู่ปราบจราจรมา3ปีก็ได้ย้ายมาอยู่ที่สน.มักกะสันโดยทำหน้าที่สายตรวจอยู่3ปีและเปลี่ยนจากสายตรวจก็ย้ายมาอยู่จราจรจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะเลยเต็มไปหมดเดินไม่ได้ผมก็พยายามจะเอาต้นไม้มาปลูกต้นไม้มาลงอย่างต้นนี้เจริญมากเลยเห็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮะหมดมีความชอบพิเศษไหมครับว่าจริงๆแล้วชอบปลูกต้นไม้พันไหนผมชอบปลูกไม้สักไม้พยุงคือมันเป็นต้นไม้พืชเศรษฐกิจแล้วในเมืองหลวงเราเนี่ยต้นสักไม่มีแล้วไม่มีใครจะปลูกแล้วเพราะที่ไม่มีผมก็เลยเอาต้นสักจะให้คนรู้ว่านี่คือต้นสักแล้วปลูกมาเรื่อยๆเลยต้นนู้นต้นนี้ปลูกมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนก็แนะถามผมว่าหมวดราชันทำไมปลูกเฉพาะต้นไม้ยืนต้นล่ะต้นสักทำไมไม่หาปลูกต้นที่มันกินได้ปัจจุบันผมก็เลยเอาใหม่เปลี่ยนใหม่มาเปลี่ยนต้นปลูกต้นกล้วยต้นมะม่วงต้นขนุนต้นพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร้ผมปลูกให้หมดประชาชนผ่านไปผ่านมาที่เขาเห็นเขาเก็บเอาไปกินแล้วก็ได้บุญกุศลแล้วพันพวกเนี้ยเราต้องซื้อมาเองหรือมีคนให้ฮะผมช่วงแรกซื้อเองต้นละ10บาทไปซื้อที่คลอง15ครับนี่พอผมออกสื่อบ่อยๆแล้วประชาชนเห็นบางประชาชนก็เอามาบริจาคบ้างแต่ก็ไม่มากแต่ผมก็ซื้อเดือนละไอ้ก็ดูทีนึงอ่ะก็ 4-5,000 บาทเป็นทุนของตัวเองทุนของตัวเอง 4-5,000 บาทแต่ละครั้งเหรอครับครับต่อฤดูต่อฤดูผมปลูกเฉพาะได้ในฤดูฝนฤดูฝน
แล้วต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยหมวดปลูกคนเดียวเลยเหรอครับผมตอนแรกจะทําคนเดียวครับทําคนเดียวก่อนซื้อมา5ต้น10ต้นพอซื้อมาปุ๊บมีต้นไม้เยอะๆผมก็ไปเกณฑ์ขอพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอ๋อพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเช่นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันพ่อวันแม่ครับก็เรามาระดมทําความดีกันก็เชิญเข้ามาปลูกหาแนวร่วมทั้งชุมชนทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ช่วยกันคือวิธีการปลูกนี่เราปลูกอย่างเดียวหรือเราต้องดูแลด้วยฮะปลูกด้วยแล้วก็ดูแลต้นไหนตายเราก็ไปปลูกใหม่อันไหนมันไม่เจริญเติบโตเราก็เอาปุ๋ยไปใส่ให้เขาเขาต้องกินน้ำเขาต้องกินอาหารก็เหมือนอย่างคนเรานะครับถ้าเราปล่อยทิ้งเขาไปเฉยเขาก็ตายเวลาว่างพอเลิกจากงานก็ต้องไปดูแลตลอดสามอาทิตย์เนี่ยถ้าผมปลูกไม้ต้นไม้เนี่ยผมจะไม่ไปไหนเลยผมจะเฝ้าจะคอยดูคือแรงบันดาลใจผมปลูกต้นไม้เนี่ยเมื่อก่อนที่ผมอยู่ย้ายมาโรงพักมังกรสันเนี่ยโรงพักมังกรสันสร้างใหม่ยังไม่มีอะไรเลยตรงต้นไม้ก็ไม่มีผมเห็นว่ามันแห้งแล้งเหลือเกินผมก็เลยคิดปลูกตั้งแต่นั้นมาก็ปลูกเล่นๆ5ต้น10ต้นไม่เคยคิดว่าจะปลูกเป็นร้อยเป็นพันเหมือนอย่างที่ทุกวันนี้ปลูกเล่นๆไปปลูกเสร็จแล้วมันได้ผลมันเจริญเติบโตผมก็เลยเริ่มปลูกมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันนี้กว่า30ปีแล้วที่ร้อยตำรวจตรีราชันชมสุวรรณตำรวจไทยหัวใจสีเขียวท่านนี้ได้เพาะต้นกล้าหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเสียสละลงบนพื้นดินรกร้างที่เคยดูเหมือนไร้ค่าให้กลับกลายเป็นพื้นที่อันก่อประโยชน์แก่ส่วนรวมขึ้นมาได้แม้ว่าวันนี้ชีวิตการทำงานที่เหลืออยู่จะย่างใกล้วัยเกษียณอายุราชการแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังไม่คิดเลิกล้มความตั้งใจที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไปจริงๆแล้วต้นกล้าอย่างที่บอกว่าต้นราคาก็ไม่กี่ตังค์นะก็อาจจะ10บาท20บาทถึงแม้ว่าจะมีราคาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าปลูกทีง100 200ต้นเนี่ยแล้วเป็นเวลา30กว่าปีเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนน่ะเงินทุนเอามาจากไหนครับตลอดเวลา30ปีที่ผมปลูกต้นไม้มาเนี่ยครับผมจะทุนของผมส่วนตัวของผมเองหมดเลยต้นละ10บาทแต่ผมช่วงแรกผมจะปลูกน้อยแล้วค่อยทยอยปลูกมาเรื่อยๆจนเมื่อปีพ.ศ.2555สื่อมวลชนได้เห็นการทำงานของผมเป็นรูปธรรมเห็นผลงานก็ได้ออกสื่อพอออกสื่อปุ๊บประชาชนเห็นความสำคัญในการปลูกต้นไม้ของผมก็ให้การสนับสนุนบ้างบางคนก็ตังมาให้ร้อยสองร้อยบางคนก็ซื้อปุ๋ยซื้อต้นไม้มาให้มาฝากให้ที่โรงพักฝากไว้ให้ที่ตามแยกต่างๆว่าฝากให้หมวดราชันช่วยปลูกให้ด้วยเนี่ยครับนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยยังมีการถ่ายทอดการปลูกต้นไม้ให้กับเด็กนักเรียนด้วยโครงการนี้ทำมานานยังครับเพิ่งเริ่มทำฮะเพิ่งทำปีนี้จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เลยประชาชนก็ได้นิสิตนักศึกษาประชาชนมาเรียนรู้กับเราเราจะอบรมให้เราจะบอกวิธีการปลูกต้นไม้ให้วิธีการรักษาต้นไม้ทำแบบใดผมจะเป็นวิทยากรให้อย่างนี้มีค่าใช้จ่ายไหมฮะไม่มีครับผมออกหมดก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากเลยครับเพียงแต่ผมซื้อต้นไม้แล้วปลูกต้นไม้ผมเอาแรงมาปลูกต้นไม้ทำให้เขาเห็นก็ไม่ได้ออกแรงอะไรมากเลยครับหมดครับหลังจากที่หลายๆบุคคลให้การสนับสนุนเราแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างครับโอ้มีผลกับผมมากเลยทำให้ผมต้องทำงานหนักให้สมกับที่เขาไว้วางใจผมต้องทำงานมากๆเลยครับทำเพิ่มมากๆเพราะว่าต้องการให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติต่อครับผมและได้ข่าวว่าได้รับรางวัลจากผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับครับผมมีภาคภูมิใจมากที่สุดคือได้รับรางวัลจากพระองค์โสมท่านประธานให้ครับ เป็นจราจรดีเด่นนะครับแม้แต่ผู้กำกับของโรงพักมักกะสันก็มอบรางวัลให้เช่นกันครับโอ้ยินดีนะครับผมครับครับทางครอบครัวผมเนี่ยให้การสนับสนุนเต็มที่เลยโดยเฉพาะลูกชายบางครั้งลูกชายไปซื้อต้นกล้าใ
มาช่วยปลูกให้มาช่วยใส่ปุ๋ยช่วงนี้ร่างกายผมอายุมากไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับลูกชายก็บอกว่าคุณพ่อให้เผาๆบ้างเพราะร่างกายพ่อไม่ไหวพ่อเป็นเบาหวานเดี๋ยวจะเป็นอันตรายไปอุปสรรคผมมีมากเลยครับบางครั้งผมไปปลูก100ต้น200ต้นเจริญเติบโตสูงเป็นเม็ดแล้วนะครับตอนเช้ามาถอนทิ้งของผมหมดเลยผมปลูกตั้งแต่แยกอสมทมามารยาทดี100กว่าต้นถอนทิ้งหมดแต่ไม่เป็นไรเขาถอนผมก็หาที่ปลูกได้ถอนได้ก็ปลูกได้อุปสรรคสำคัญอีกอย่างนึงคือบางคนพรรคพวกอิจฉาริษยาหาว่าผมเพี้ยนมั่งหาว่าปลูกทำไมไม่ใช่ที่ของตัวเองปลูกก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ความคิดของเขาความคิดกับผมสวนกันผมปลูกเพื่อส่วนรวมเพื่อธรรมชาติเพื่อพื้นที่สีเขียวและเป็นปลอดให้กับกทมใครจะว่ายังไงใครจะนินทายังไงผมไม่สนในเมื่อใจเราตั้งมั่นที่จะทำความดีแล้วอย่างปลูกต้นไม้เนี่ยผมเชื่อมาปลูกมาเป็นหลายร้อยต้นครับเคยมีต้นไม้ต้นไหนไหมครับที่มันให้ดอกให้ผลแล้วเราก็เด็ดมาดมเด็ดมากินมีไหมไม่ทันเขาแล้วครับไม่ทันคือไม่พอว่าพอออกดอกออกผลเนี่ยประชาชนก็เด็ดไปกินหมดโอ้ครับเราไม่ได้หวงผมไม่หวงผมให้ใครจะเอาไปก็แล้วแต่เอาไปกินเอาไปทานไปแจกอะไรต่ออะไรแล้วถือเป็นการทำบุญเป็นการทำทานอย่างหนึ่งถามจริงๆนะครับหมวดราชันครับต้นไม้ที่ปลูกไปทั้งหมดต้นกล้าแล้วที่ตั้งแต่เราเริ่มปลูกมานะ30กว่าปีเนี่ยเป็นเงินทุนเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยคุณค่าเยอะนะครับแต่ผมไม่เคยคำนึงถึงเลยผมซื้อไปปลูกไปซื้อไปปลูกไปค่าใช้จ่ายมากแต่ในเมื่อใจเรารักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเพื่อส่วนรวมเราทำเพื่อชาติเราบริจาคถือว่าเป็นการบริจาคชนิดหนึ่งจะไปคิดเรื่องราคาเลยเรื่องความภาคภูมิใจมากกว่าเราได้ทุกคนได้อากาศที่บริสุทธิ์ทุกคนได้ธรรมชาติทุกคนได้พืชสีเขียวทุกคนได้ปอดอันบริสุทธิ์กลับคืนมาแค่นี้ผมก็มีความสุขเพียงพอแล้วผู้หมวดมาปลูกต้นไม้ทำให้สถานที่มันสะอาดแล้วก็น่าอยู่สิ่งแรกก็คือที่ผมมองคือความปลอดภัยที่คนสัญจรไปมามันไม่เปี่ยวถ้าต้นไม้มันโตขึ้นอาจจะเป็นที่นั่งเล่นหรือว่าออกกำลังกายได้ประมาณนี้ครับก็รู้สึกสบายใจที่ได้ช่วยเหลือแกครับผมอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยให้สถานที่ตรงนี้ปลอดภัยขึ้นครับผมกรณีของร้อยตำรวจตีราชันนะครับผมเท่าที่ได้สัมผัสมานะครับคือเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยผมเป็นรองสวัสดิ์จราจรที่นี่นะครับผมก็เห็นท่านดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้นะครับผมแล้วก็มีการเข้าไปชุมชนไปแนะนำพวกเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านนะครับผมรณรงค์ให้ร่วมกันรักธรรมชาติปลูกต้นไม้อย่างต้นไม้ที่เราเห็นที่สน.นะครับหลายต้นท่านก็เป็นคนปลูกมาอย่างต้นสักที่ตามสองข้างทางที่เห็นเนี่ยท่านก็ปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆสมัยเป็นตำรวจใหม่ๆนะครับผมครับแล้วเวลาว่างท่านก็จะเข้าชุมชนนะครับผมหรือไม่ก็ไปตามโรงเรียนต่างๆชักชวนแล้วก็นำเด็กๆให้ไปปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็สอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติว่าต้นไม้นี้ชื่ออะไรอะไรยังไงนะครับผมว่ามันก็เป็นผลดีนะครับผมสิ่งที่ได้รับกลับมาคือประชาชนได้เห็นว่าตำรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูภาพลักษณ์แข็งก้าวอย่างเดียวแต่ก็ได้มาช่วยเหลือสังคมเหนื่อยเป็นของธรรมดาเราทำงานก็เหนื่อยแต่คำว่าท้อผมไม่ท้อเพราะผมเดินหน้ามาแล้วผมจะไม่ท้อถ้าผมท้อถือว่าผมแพ้ผมสู้มาถึงปั้นปลายของชีวิตแล้วผมต้องสู้ต่อไปทำจนกว่าผมไม่มีลมหายใจถึงผมจะเกษียณปี60แล้วผมก็จะเดินหน้าถึงแม้จะปลูกไม่ได้มากเหมือนอย่างหนุ่มๆแต่ก็จะรณรงค์ปลูกต้นไม้ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
ู้ชมครับร้อยตำรวจตรีราชันชมสุวรรณคือบุคคลท่านหนึ่งที่อุทิศตนในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนมักกะสันมามากกว่า30ปีนะครับแล้วก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวให้ขยายออกไปโดยไม่สิ้นสุดนะครับและนี่ก็คือแบบอย่างดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้นะครับในช่วงหน้าพบกับกลุ่มคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดีคนไทยใจดีของเราในวันนี้คือคุณป้าเพ็ญศรีแจ่มกระจ่างในวัย51ปีซึ่งได้เสียสละเวลาส่วนตัวมาดูแลสุนัขจรจัดบริเวณหลังวัดผาสุกมณีจักรย่านเมืองทองธานีมานานกว่า10ปีแล้วค่ะที่มาที่ไปก็คือคนเอามาฝากเลี้ยงก็คือเช่าพื้นที่เขาปลูกบ้านปลูกกระต๊อบอยู่แต่ตอนนั้นก็จะมีหมาเลี้ยงอยู่ประมาณ 8-9 ตัวแล้วคนก็เอาลูกหมาก็มาทิ้งเรื่อยๆรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดที่บ้านน่ะ37ตัวพอข้างบ้านเขาก็รำคาญไงเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่เอาไปไว้ที่อื่นเขาก็จะแจ้งเทศบาลก็พอดีรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าลองมาที่วัดพอดีก็มารู้จักกับหลวงพี่ไงก็เลยของเขาก็มีไม่เยอะ10ตัวเราก็เลยขอฝากเขาเรื่อยๆพอฝากไปฝากมาเห็นลูกหมามาทิ้งมากๆเข้าก็เก็บไงเก็บสะสมเข้ามาเลี้ยงตอนนี้มีหมาอยู่ประมาณ100ตัวแมว60ตัวที่ยังอยู่ในความดูแลอยู่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยก็อยากจะทิ้งแต่ทิ้งไม่ได้จริงๆเพราะสงสารเขาอ่ะก็อยากจะฝากบอกคนที่เลี้ยงนะถ้าเลี้ยงแล้วก็ขอให้เลี้ยงให้ตลอดอย่าเอาคิดเอาเขาไปทิ้งแถวข้างถนนเลยนะเขาอยู่กับเราไม่ถึง100ปีหรอกความเมตตากรุณาเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นับเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่องและเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยกันแก้ปัญหาให้กับสังคมอีกด้วยนะคะคนไทยใจดีอยู่แล้วในเมื่อใจเรารักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเพื่อส่วนรวมเราทำเพื่อชาติจะไปคิดเรื่องราคาเลยเรื่องความภาคภูมิใจมากกว่าเราได้ทุกคนได้อากาศที่บริสุทธิ์ทุกคนได้ธรรมชาติทุกคนได้พืชสีเขียวทุกคนได้ปอดอันบริสุทธิ์กลับคืนมาแค่นี้ผมก็มีความสุขเพียงพอแล้ว